ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามเรกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566นะครับแรม8ค่ำเดือน9ปีเถาะนะในวันนี้ฮะในวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีประจำวันนะครับก็ติดต่อมาจะได้หรือดูเลิกดูยามต่างๆเยอะแยะเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะก็มี FC ไม่จานดูชื่อนามสกุลเปลี่ยนไปดูเลิกออกรถไปแล้วรวยเอาเลิกไปมีโชคลาภก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับนะถ้าท่านใดยังไม่เคยดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะครับให้คุณหาโอกาสมาดูดวงสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าดวงชะตาเนี่ยคุณพื้นดวงเป็นอย่างไรและณปัจจุบันเนี่ยคุณดีร้ายประการใดนะครับบางคนไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมสงสัยบางคนสงสัยมาร่วม 5-6 ปีเพิ่งมาดูอาจารย์เมื่อวานเขาบอกอ้อ เขาอ้องี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากมายนะครับแอดไลน์ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับแอดไลน์นะไม่ใช่ท้องไลน์นะคนละอย่างกันนะID ไลน์ก็15565699นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0953984788มีเบอร์เดียวนะครับมีเบอร์เดียวก็คุณบางทีโทรมาอาจารย์ก็ไม่ได้รับคือคุณเมมเบอร์มันก็ขึ้นนะเมมเบอร์มันก็ขึ้นนะไลน์นะID ไลน์นู่นนี่นั่นเนี่ยนะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาอย่างไรอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนไปให้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันลมๆแรงๆไม่ใช่นะหรือผู้ที่ฝันแม่นถึงเงินถึงทองนะและอาจารย์ได้ทำคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสาล้านล้านประจำในวันที่16กันยายน2566นะปล่อยให้คุณไปดูนะไปดูได้เลยในคลิปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยแชร์ไปโพสต์ใน Facebook YouTube Wi-Fi TikTok เดี๋ยว TikTok ก็มีรอก่อนนะอันนี้ก็ฝันแรม8ค่ำความฝันจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะ3วันข้างหน้าก็ขอให้โชคดีแล้วกันประสบความสำเร็จนะครับต่อมาแล้วต่อไปสายไรสมโยงจริงหน้าน้องนางเจอเงยมาพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่คุณเห็นไหมเสื้อผ้งเสื้อผ้าเนี่ยนะที่แขวนอยู่ทางขวามือของคุณน่ะนะกำลังตัดผมตัดเผ้าอยู่นะอันนี้วันชุดใหม่วันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะครับซาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีก็จะมีโชคลาภนะงั้นทายเต็มเต็มที่ไปเลยนะครับโอเคนะอันนี้ต่อมาจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยนะครับตึง
ได้ CMC ใบที่61โชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับหากทำการใดจะประสบความสำเร็จลุล่วงราบเรื่อยดีนะแต่ท่านต้องรู้จักรอช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ควรที่จะรีบร้อนจนเกินไปมาพูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะไม่ค่อยสมหวังหนังใจต้องรอคอยอีกสักระยะหนึ่งมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะท่านควรปล่อยความรักเนี่ยดำเนินไปตามกาลเวลานะค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ไปถึงจะดีไม่ควรรีบร้อนมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้นะครับควรรอจังหวะและโอกาสนะแล้วคุณจะรับผลตอบแทนที่ดีมากนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้ทันทีนะครับแต่คุณก็จะได้งานในไม่ช้านะคะแนนสอบก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงถึงจะหายเป็นปกติโรคที่ปุระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองนะครับแล้วก็เลือดโรคเลือดต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาดูดวงชะตาตามวันเกิดประจำวันดวงคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาพูดถึงในเรื่องของสีนะครับสีที่ควรเว้นสีไม่ดีก็คือสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะครับในดวงชะตานะม่วงไม่ดีในดวงต้องระวังแล้วก็สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มฟ้าแดงเขียวขาวสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับสีแดงจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพฤหัสวันเนี้ยนะครับหรือใครก็เกิดวันนี้วันพฤหัสเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถนะวิชาการดีนะครับเป็นคนเจ้ากฎเกณฑ์เจ้าระเบียบวินัยจู้ที่จุกจิกจุกจุกที่จิกจุกจักนะในดวงชะตาต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับชาวราศีกุมเนี่ยนะถือว่าเป็นอายุประจำวันให้คุณระวังสุขภาพนะครับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมนะหรือเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์การไปเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลเช่นถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยไม่สบายคุณก็อาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลก็ได้ปีนึงก็ไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้งหรือคุณอาจจะไปร่วมงานศพนะต้องระวังนะครับดูแลตัวเองต่อมาคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะชาวพฤษภแล้วก็ตุลเนี่ยถือว่าฐานะทางด้านการเงินของเจ้าชะตาส่งผลให้สังคมคนรอบข้างเนี่ยมีความศรัทธาเชื่อถือและเกรงอกเกรงใจมากขึ้นโอ้โหทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเครดิตชื่อเสียงมีอำนาจบารมีที่ดีนะแหมแสดงว่าคนเกิดวันศุกร์พฤษภและราศีตุลวันนี้คุณหยิบเงินออกมาเป็นฟ้อนเลยฟ้าโอ้โหเห็นเนี่ยแหมตาลุกวาวแผ่วพราวเลยนะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ชาวราศีสิงห์นะครับและดาวอาทิตย์อยู่ที่ไหนอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์คุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยคนสิงเนี่ยคุณต้องสิงแล้วแหละถ้าคุณไม่สิงไม่ได้แล้วต้องเข้าสิงเลยนะเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆวันนี้คุณจะมีเข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่ขาดคิดไม่ขาดฝันบางคนกำลังรอคอยนู่นนี่นั่นนอนตีพุนเกาแงงแงงแงนะหรือมองดูเพดานฝ้าตู้เจ็กตุ๊กแกกิ้งกือจิ้งจกเนี้ยนะอยู่ดีโชคลาภเข้ามาโอ้โหมีความสุขเลยนะถ้าคุณได้โชคลาภออกมาเยอะแยะมากมายอย่าลืมมาดูดวงกับอาจารย์มาดูดวงกับอาจารย์นะมาดูดวงชะตาให้เต็มที่ต่อมาคนเกิดวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่อนหวานมากขึ้นนะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนต่อมาคนเกิดในวันอังคารคุณอาจจะเหนื่อยนะครับเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณหรือความเพียรความพยายามเนี่ยคุณจะมีมากขึ้นก็ขอให้อดทนคุณจะประสบความสำเร็จมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงสื่อสารนะครับส่งผลให้คุณได้รับการสนับสนุนจากมิตรหรือสังคมทั่วไปนะคนที่ช่วยเหลือคุณก็เป็นคนที่ผิวขาวขาวเหลืองรูปร่างท้วม
นะครับใบหน้าออกแป้นๆเล็กน้อยเนี่ยจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีต่อมาคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ให้ระวังปัญหาเก่าๆโน่นนี่นั่นนะคดีความศัตรูแต่ใครไม่มีก็ระวังกรรมเก่าจะกลับมาสร้างความเสียหายให้คุณและดวงชะตาวันนี้ไม่ควรไปงานศพนะครับนะเด็ดขาดแต่ให้คุณเอาเงินใส่ซองทำบุญไปแทนจึงจะดีได้บุญในดวงชะตานะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวธุรีนะครับวันนี้นี่ก็จะมีเฉพาะดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นอติดพิษสุนัขประมาณช่วงหนึ่งทุ่มกลางคืนไปแล้วนะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์นะครับโอ้คอแห้งคอแห้งเกินเกียดจุ้ยเกินนะอากาศมันก็ร้อนอบอ้าวเหนื่อยพูดเยอะนะงั้นมาเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะราศีเมษเนี่ยดาวเสาร์คุณวันนี้ไม่ดีนะต้องระวังสูญหายโอกาสที่ดีๆจะหลุดลอยมือคุณไปนะครับคิดผิดพลาดตัดสินใจผิดตนุเป็นอลินะครับน่าเสียดายในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีรายได้มีเงินเข้ามาดีตัวเลขก็คือ48ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาของคุณจะมีความสุขดีอยู่แล้วนะมีความสุขนู่นนี่นั่นเออสบายทำไงได้ใช่ไหมเออแล้วแต่นะมีความสุขรวยก็รวยไปอันนี้ในดวงชะตาต่อมาในเรื่องของความรักดาวอังคารวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยได้ดังใจในดวงชะตานะครับตัวเลขของคุณก็คือ65นะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงคุณเนี่ยนะครับให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพหรือคุณอาจจะมีมรสุมอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการงานเพื่อราศีดีนะครับสำเร็จความรักก็มีความสุขส่วนการเงินการทองมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับตัวเลขของคุณวันนี้ก็คือ71นะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดวงชะตาคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเป็นโชคลาภเงินทองนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้นะครับตัวเลขของคุณก็จะมีเลข4แล้วก็เลข1นะก็ขอให้โชคดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้จะต้องมีแต่ความสุขนะอย่ามีความเครียดให้ร้องรำทำเพลงมีความสุขโชคลาภจะเข้ามาหาคุณตัวเลขของคุณก็คือ14นะครับแล้ววันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างเร็วเลยนะเออประสบความสำเร็จทำไปเล่นไปต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันถือว่าชีวิตของคุณวันนี้ต้องระวังนิดนึงปัญหาอุปสรรคหรือมีเรื่องผิดใจไม่เข้าใจกันนะครับตัวเลขของชาวราศีกันก็คือ29นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับของวันนี้ก็ขอให้โชคดีแต่ความรักยังไม่ค่อยได้ดังใจนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลถือว่าดวงคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะครับจะมีโชคลาภเข้ามาที่ดีในดวงชะตาการเงินก็จะมีทั้งรับทั้งจ่ายจะมีโอกาสได้เงินอย่างไม่คาดฝันนะครับตัวเลขก็คือ28นะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับเตรียมรอรับโทรศัพท์ได้เลยนะวันนี้จะมีเงินทองติดต่อมาประสบความสำเร็จรวย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 นะในทุกประการได้เงินก็ดีแล้วตัวเลขของคุณก็คือ31นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธก็อยู่สู่พระการงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีการเงินนะครับวันนี้ก็จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับตัวเลขของคุณก็คือ87นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาคุณให้ระวังมีดบาดกระดาษบาดสัตว์มีพิษกัดต่อยในวันนี้นะครับตัวเลขก็คือ62และดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในเรื่องของงานเข้ามานะครับอริศัตรูไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะ
เงินทองก็จะมีเข้ามาจากทางไกลต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในวันนี้ในเรื่องของการงานคุณก็จะดีแต่ผลกําไรอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้ของคุณให้ระวังปัญหาเก่าๆนะชาวราศีกุมนะครับระวังปัญหาเก่าๆตัวเลขก็คือ47นะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีดาวพฤหัสบดีจะได้เงินจากงานประสบความสำเร็จความรักยังไม่ค่อยดีเอกสารสัญญาก็ต้องระวังนะครับการเงินได้มาก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยนะครับก็ขอให้อดทนทำใจสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเข้าไว้แล้วแสงสว่างก็จะมาหาคุณโชคลาภและความสำเร็จตัวเลขของคุณก็คือ45ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับอันนี้ต่อมาจะมาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวิเริ่มเชื่อหัวซาสีหัวชิบก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้วับเดอะมูนนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีเส้นรางสังหรณ์ดีนะแต่การงานต้องระวังอาจจะถูกกลั่นแกล้งเรื่องการงานนะครับต้องดูให้ดีในเรื่องของการเงินก็อาจจะถูกโกงเงินต้องระวังส่วนความรักคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนนะครับต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่สองคุณได้ครับเดอะทาวเวอร์ดูชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆปัญหาเรื่องงานธุรกิจนะในเรื่องของการเงินก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองความรักคนโสดจะพบรักแบบกระทันหันนะครับต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่สามคุณได้ครับราชาถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นการงานของคุณในวันนี้นะครับถ้าคุณกำลังมองหางานอยู่คุณก็มีโอกาสได้งานทำนะการเงินก็ได้เงินจากงานดีนะครับส่วนความรักก็มีเกณฑ์การจะเรียนรู้นิสัยใจคอเกิดขึ้นนะก็ขอให้โชคดีนะครับโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ